ซอมอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับมีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมบ้างกรุณายกมือขึ้นครับโอเคครับขอบคุณมากมีใครเป็นมุสลิมเดิมๆกรุณายกมือครับโอเคแล้วมีใครที่มาเข้ารับอิสลามกรุณายกมือครับโอเคขอบคุณมากครับคือต้องการจะประเมินผู้มารับความรู้ผู้ฟังซะก่อนนะครับจะได้บรรยายในเนื้อหาที่ไม่หนักจนเกินไป มีใครบ้างครับที่จะไม่ตายกรุณายกมือขึ้นครับไม่มีนะโอเคทุกคนต้องตายนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นกฎของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับแล้วมีใครนะครับที่รู้ว่าต้องตายแล้วรู้ตัวเองไหมครับว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรไม่มีใครรู้นะครับเรื่องของความตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเรื่องน่ากลัวนะครับมันเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับการที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ท้องแม่เราก็เป็นโลกหนึ่งซึ่งเรามีอายุอยู่เพียง9เดือนอันนี้เราคลอดออกมาแล้วนะครับเราก็มาอยู่โลกนี้นะครับแต่ละคนก็มีระยะเวลาสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะโลกนี้ในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าดุนยาซึ่งแปลว่าชั่วคราวระยะเวลาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องหมดลมหายใจสุดท้ายแต่การหมดลมหายใจสุดท้ายหรือความตายเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นจุดท้ายของชีวิตแต่ว่ามันเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับเราคลอดออกมาจากท้องแม่มาสู่โลกนี้ตอนที่เราหมดลมหายใจเราก็คลอดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวเพราะว่าวิญญาณเป็นชีวิตของเรานะครับเมื่อวิญญาณจากร่างเราไปนะครับวิญญาณก็ต้องเดินทางต่อและเมื่อวิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยออกจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาโลกนี้อีกแล้วเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนเราเกิดออกมาจากท้องแม่เราจะเข้ากลับไปอยู่ในมดลูกของท้องแม่ได้ไหมไม่ได้ล่ะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างมันก็เป็นการคลอดอีกอย่างหนึ่งนะครับวิญญาณที่ทิ้งร่างเราไปนะครับก็จะปล่อยให้ร่างกายที่มันอาศัยอยู่เนี่ยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ของเรานะครับคนทำคลอดไม่ว่าจะเป็นหมอตำแยพยาบาลเขาก็จะทิ้งรกที่ห่อตัวเรามาเอาไว้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับแต่ว่าชีวิตของเรานะครับที่แท้จริงมันคือวิญญาณมันจะต้องเดินทางต่อแต่นี้วิญญาณมันเป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดมีความรู้มองไม่เห็นแต่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยเขาก็รู้ว่าชีวิตมีอยู่ได้นะครับก็เพราะว่ามันมีวิญญาณอยู่อันนี้วิญญาณเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับถุงมือนะครับเหมือนกับนิ้วมือที่มีเนื้อหนังมังสาร่างกายของเราเนี่ยเป็นถุงมือสวมอยู่นะครับนิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าวิญญาณของเรานะครับบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาเรานะครับก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนะครับที่เรามีวิญญาณอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างวันนี้ผมถามก่อนมีใครไม่ได้เอาวิญญาณมากรุณายกมือขึ้นมีใครถอดวิญญาณไว้ที่บ้านบ้างไม่มีนะครับทุกคนเนี่ยนะครับมีวิญญาณอยู่กับตัวเองฉะนั้นเมื่อมีวิญญาณอยู่กับตัวเองนะครับวิญญาณเป็นจอมบงการเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับเพราะวิญญาณเปรียบเสมือนนายใจเป็นนายพูดง่ายๆกลายเป็นบ่าวถ้าหากว่าวิญญาณหรือใจเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังมังสาให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าวิญญาณหรือใจเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังมังสาให้ทำความดีฉะนั้นนะครับหน้าที่ของเราขณะที่มีวิญญาณอยู่คุณต้องเรียนรู้นะครับศิลปะในการควบคุมวิญญาณและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้วิธีการรักษาวิญญาณของคุณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนวิญญาณของคุณนะครับในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์
แก่พระเจ้าผู้ส่งวิญญาณคุณมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในสภาพของทารกนะครับตอนที่คุณเป็นทารกหรือเมื่อคุณเห็นทารกนะครับคุณก็จะรู้ว่าทุกคนให้ความรักความเอ็นดูกับทารกนะครับอยากจะโอบอยากจะกอดอยากจะอุ้มทารกนั่นก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าทารกมีวิญญาณที่บริสุทธิ์เมื่อเราเห็นทารกได้รับอันตรายนะครับเราก็อยากที่จะช่วยทารกนั่นเพราะว่าวิญญาณของทารกเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับทารกไม่เคยขออะไรหรอกเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะซื้อช็อกโกแลตอยากจะซื้อขนมให้แก่ทารกนั่นก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าทารกมีวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าเมื่อทารกโตขึ้นนะครับมันก็มีสิ่งเปื้อนเขาเรียกว่ามลทินนะครับเข้ามามันผ่านทางหูผ่านทางตาผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5หรืออายตนะทั้ง5มันก็ทำให้มลทินต่างๆเข้ามาเกาะกินจิตใจนะครับความโลภความขี้เหนียวความอิจฉาริษยาความโกรธอาฆาตเคียดแค้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นมลทินที่เกาะกินจิตใจแล้วมันส่งผลให้วิญญาณของเราเนี่ยสกปรกแล้วก็กลายเป็นนายที่ชั่วแล้วทำให้เราไม่มีความสุขเพราะนั้นถ้าคุณมีวิญญาณอยู่ในร่างนะยังมีโอกาสหายใจอยู่นะครับนอกจากจะเรียนรู้การควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรักษาวิญญาณให้สภาพสะอาดหมดจดพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของเพื่อที่เจ้าของก็จะได้ไม่โกรธหากผมจะยกตัวอย่างถ้าคุณถอยรถป้ายแดงออกมาสักคันหนึ่งนะครับคุณแค่ขับเล่นอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้ขับไปไหนไกลๆเพื่อนรักของคุณมาขอยืมรถของคุณเอาไปขับด้วยความรักเพื่อนคุณก็ให้แต่ว่าพอเวลาเพื่อนของคุณเอารถมาคืนนะครับในรถยนต์ในเบาะหน้าเบาะหลังเต็มไปด้วยดินโคลนเต็มไปด้วยทรายเต็มไปด้วยหินข้างๆรถนะครับข้างหน้าข้างหลังมีรอยขีดรอยข่วนมีรอยเปื้อนกลับมานะครับอย่างแฟบแล้วเอามาคืนคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรเพื่อนรักคุณไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะครับรถเพิ่งซื้อใหม่ๆแต่ว่าเวลาเพื่อนเอาไปใช้เพื่อนไม่รู้จักวิธีใช้เพื่อนไม่ทะนุถนอมเพื่อนไม่เกรงใจเราเลยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของใหม่แน่นอนครับรักกันยังไงเราก็ต้องโกรธเคืองกันเป็นธรรมดาฉันได้ฉันนั้นครับถ้าหากว่าวิญญาณของคุณที่คุณได้รับมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเวลาส่งคืนกลับไปสู่เจ้าของคือพระเจ้าผู้ส่งวิญญาณคุณมาก็แน่นอนครับพระเจ้าก็ต้องโกรธเพราะนั้นนะครับในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคุณจะเรียนอะไรคุณก็เรียนไปจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนปริญญาหลายๆใบคุณเรียนไปเลยเพราะว่าเมื่อคุณอยู่ในโลกนี้คุณจำเป็นต้องมีวิชาชีพวิชาหากินวิชาที่จะทำให้คุณมีเกียรติมีความสูงส่งคุณเรียนไปเลยไม่มีศาสนาใดห้ามคุณอิสลามก็ไม่ห้ามส่งเสริมจะด้วยซ้ำไปเพราะเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าดังที่บอกไปชีวิตคุณเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงร่างกายอย่างเดียวคุณมีวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณมีชีวิตแล้วคุณมีร่างกายและวิญญาณเนี่ยคุณต้องเรียนวิชาการทั้งสองด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตที่ประกอบไปด้วยทั้งร่างกายและวิญญาณถ้าร่างกายคุณต้องการอาหารวิญญาณคุณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนวิญญาณของคุณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายคุณต้องการการทำความสะอาดการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดสดหมดจดสดชื่นวิญญาณของคุณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายของคุณต้องการ exercise นะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์วิญญาณของคุณก็ต้องการเช่นกันนะครับในโลกใบนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยใดๆเขาสอนวิชาการด้านจิตวิญญาณให้แก่คุณคุณต้องหาเรียนเองนะครับไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนเรื่องนี้แต่ชีวิตของคุณนะครับเหมือนกับนกที่มี2ปีกนกบินได้เพราะว่ามันต้องบินด้วย2ปีกชีวิตเรานะครับจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายของเราและวิญญาณของเราได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์นะครับเรื่องวิญญาณนะครับเป็นเรื่องลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่ปฏิเสธแต่เขายังไม่มีความรู้นะครับเพราะว่าเขาสันนิษฐานกันมานะครับว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มีชีวิตเพราะว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับ
ร่างกายคุณก็รอวันเน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินแต่ว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องวิญญาณและไม่มีทางที่จะมีใครรู้เรื่องวิญญาณด้วยเพราะว่าความรู้เรื่องวิญญาณเนี่ยคัมภีร์กุรอานได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าไม่ให้แก่มนุษย์คนใดสิ่งลึกลับนะครับที่เราเชื่อกันว่ามีอยู่เช่นพระเจ้านรกสวรรค์เราไม่เคยเห็นแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมีเพราะว่าสติปัญญาเราคิดได้ว่าถ้าไม่มีนรกสวรรค์นะครับคอยควบคุมพฤติกรรมความเชื่อของมนุษย์แล้วเนี่ยโลกนี้มันก็จะเหมือนกับการที่ไม่มีบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรไม่มีคุกตารางนะครับอันนี้นรกสวรรค์ทุกคนเชื่อคนที่เป็นพุทธเนี่ยครับก็เชื่อยอมลงทุนบริจาคจำนวนมากมายเพื่อให้ได้ไปสวรรค์นะครับแต่ว่าการที่จะไปสวรรค์เนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าสวรรค์เนี่ยมันแวดล้อมด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆนานาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่มนุษย์จะเข้าสวรรค์ถ้าหากว่ามนุษย์รู้วิธีการจะเข้าสวรรค์ไม่มีใครอยากไปนรกนะครับทุกคนอยากจะไปสวรรค์แต่ว่าสวรรค์เนี่ยนะครับมีอุปสรรคต่างๆนานาแต่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ว่าใครที่มาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องศาสนานะครับพระเจ้าจะทำให้หนทางเข้าสู่สวรรค์ของเขาเนี่ยสะดวกง่ายดายเพราะฉะนั้นนะครับพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนวิธีการที่จะเข้าสู่สวรรค์ความจริงแล้วในอิสลามก็เป็นวิถีทางนะครับเป็นวิถีเราไม่เรียกว่าเป็นศาสนาแต่ว่าเราติดคำว่าศาสนาพอเราพูดคำว่าศาสนาเราก็มักจะมองถึงเรื่องพิธีกรรมที่ทำกันอยู่ในสี่มุมแคบๆของศาสนสถานที่เรียกกันว่ามัสยิดเช่นการละหมาดการถือศีลอดการทำบุญบริจาคทานอะไรต่างๆและการไปทำฮัจญ์แต่ความจริงแล้วในอิสลามเป็นวิถีที่ในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเต๋านะครับถ้าหากว่าเป็นคนพุทธเนี่ยเขาเรียกว่ามักแนวทางนะครับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักนะครับท่านได้ตรัสรู้ถึงความจริงว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาโดยที่ไม่มีทุกข์แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเรามีสติปัญญาเราจะหาทางให้พ้นทุกข์อย่างไรมันก็ต้องหาสมุทัยนั่นคือสาเหตุวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็อธิบายคำสอนของศาสนาได้ว่ามันมีเหตุผลของมันถ้าทุกข์ก็ต้องหาสมุทัยสาเหตุแล้วก็นิโรธดับทุกข์คือถ้ารู้สาเหตุแล้วไม่ดับทุกข์ทุกข์ก็ไม่หมดแต่วิธีการที่จะดับทุกข์นะมันจะต้องมีวิธีการมรรคก็คือวิธีการผมคิดว่าพุทธศาสนิกที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายคนคงจะเข้าใจอริยสัจ4นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือมรรค8สัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาไม่ต้องสาธุนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่พระนะครับเพียงแต่มาบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นการเรียนศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับห้องนี้ไม่ใช่ศาลาการเปรียญไม่ใช่อุโบสถนะครับแต่เป็นห้องเรียนการใช้ชีวิตที่คุณไม่ได้สร้างมานะครับชีวิตคุณไม่ได้สร้างมาเพราะนั้นคุณต้องเรียนวิธีการใช้ชีวิตนะครับขณะคุณจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์กลไกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องไปเรียนไปศึกษาไปฝึกงานนะครับเพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้สิ่งที่คุณต้องการที่จะใช้มันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องจักรเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจำเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้จะต้องมีคนมาเทรนคุณนะครับเพราะคุณเกิดมาในสภาพที่คุณไม่รู้นะครับคุณจะต้องเรียนถึงจะใช้เครื่องจักรเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตคุณก็ไม่ได้สร้างแล้วก็เมื่อคุณเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อชีวิตของคุณเสียมันซ่อมไม่ได้มันไม่มีอะไรถ้าเครื่องยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์เสียก็ยังไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไปเปลี่ยนแรมอะไรได้นะครับแต่ถ้าหากว่าญาติคุณเสียหรือว่าคุณเสียไปญาติคุณเสียคุณก็ไม่สามารถซ่อมญาติคุณได้ถ้าหากว่าคุณเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับญาติคุณคนในครอบครัวคุณก็ไม่สามารถที่จะซ่อมหรือว่ากู้ชีวิตคุณกลับมาคืนได้นะครับพอมาถึงเวลาผู้เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยเขาจะเอากลับไป
ต่อให้คุณมีเงินมีสุขภาพแข็งแรงขนาดไหนก็แล้วแต่สุขภาพดีไงก็แล้วแต่วันหนึ่งผู้เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะเอากลับไปนะครับแล้วเขาก็เคยเห็นนะนักกีฬาร่างกายแข็งแรงล้มฟุบนะครับแล้วก็เสียชีวิตในสนามนะครับบางคนยืนละหมาดอยู่หรือว่านั่งสวดมนต์อยู่ก็ล้มฟุบไปนะครับความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อความตายเป็นสิ่งที่ไม่นอนและเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรนั้นสิ่งที่ทำได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับก็คือการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้และก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองโลกขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะครับร่างกายเราก็ต้องการแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมความต้องการทางด้านวิญญาณนะครับการเป็นมุสลิมนะครับอิสลามไม่ได้สอนว่าถ้าเราต้องการความสงบความรอดพ้นทางด้านวิญญาณเราต้องปลีกตัวออกจากครอบครัวออกจากสังคมนะครับไปเป็นนักพรตหรือเป็นฤาษีเป็นดาบทอยู่ในป่าเพราะว่าเราต้องอยู่บนโลกใบนี้เราจะเป็นต้องมีครอบครัวทำงานมีสังคมเราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้แต่เราต้องปรับการใช้ชีวิตของเราให้ได้สมดุลนะครับระหว่างร่างกายแล้วก็วิญญาณถ้าคุณกินอาหารวันละ3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายวิญญาณคุณก็ต้องการอิสลามเนี่ยนะครับตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณโดยการให้ละหมาดวันละ5เวลาคุณกินอาหารตอบสนองความต้องการในด้านร่างกายนะครับวันละ3มื้อ3เวลาบางคนอาจจะ2เวลาก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าวิญญาณมีความสำคัญกว่าวิญญาณต้องการอาหารนะครับ5เวลาที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของวิญญาณทรงรู้ว่าวิญญาณจำเป็นจะต้องได้รับอาหารผ่านวิธีการละหมาดนี่คือการควบคุมนะครับวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าคนที่ละหมาดนะครับมันก็จะมีการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อคนเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็ตอบสนองด้วยการประทานสิ่งดีงามให้กับเราทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าการถือศีลอดก็เป็นการฝึกควบคุมความต้องการด้านเนื้อหนังมังสาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกศาสนาก็สอนให้มีการถือศีลอดทุกวันนี้เราก็เห็นประสงค์ถือศีลอดฉันเพลแล้วก็ไม่กินอะไรอีกเลยยกเว้นน้ำอย่างเดียวนะครับการถือศีลอดก็มีมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีมาในทุกศาสนานะครับมันเป็นการฝึกควบคุมตัวเองนะครับให้ละเว้นในสิ่งที่จำเป็นเพื่อได้รับบทเรียนว่าสิ่งจำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำครับแม้ว่ามันจำเป็นต่อชีวิตเรายังละเว้นได้แล้วทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะละเว้นไม่ได้นี่คือศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีนะครับบางครั้งวิญญาณเรานะครับอาจจะเปรอะเปื้อนมีมลทินในความตระหนี่ถี่เหนียวเพราะฉะนั้นนะครับทุกศาสนาก็สอนให้มีการบริจาคทานนะครับเพื่อเป็นการชำระล้างมลทินแห่งความตระหนี่ถี่เหนียวให้หมดไปหรือให้น้อยลงนะครับเพื่อที่ว่าใจของเราจะได้สะอาดหมดจดสดชื่นครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์ดร.สุเลมานบุญชมได้ขึ้นมาอธิบายให้เราได้ฟังนะครับว่าเราจะเรียนกันอย่างไรนะครับผมก็จะมาบอกให้เราได้รู้ว่าเราจะเรียนอะไรนะครับในอิสลามเราถือว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนศาสนานะครับและบังคับด้วยสำหรับพ่อแม่ทุกคนนะครับว่าจะต้องส่งลูกของตัวเองให้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับตั้งแต่อายุ7ขวบก่อนที่ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการศึกษากำหนดให้พ่อแม่ทุกคนต้องส่งให้ลูกของตัวเองเรียนนะครับขั้นประถมศึกษาตั้งแต่อายุ6ขวบแต่อิสลามกำหนดมาเป็นระยะเวลา 1,400 กว่าปีแล้วว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องส่งให้ลูกของตัวเองได้เรียนศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อคุ้มกันลูกของตัวเองนะครับเป็นการฉีดวัคซีนในด้านจิตวิญญาณเป็นการแสดงถึงการคุ้มครองหรือเป็นการความเมตตาต่อลูกของตัวเองครับถ้าคุณมีลูกคุณจะเข้าใจนะครับว่าคุณรักลูกอย่างไรถ
ถ้าหากว่าลูกของคุณนะครับเดินต่อแต่ตุ้มเตรียมไปและจะไปหยิบเอาฐานที่กำลังลุกแดงอยู่เนี่ยแน่นอนครับถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องไปดึงลูกของคุณมาเพื่อเป็นการป้องกันลูกไม่ให้ได้รับอันตรายจากฐานไฟแดงหรือถ้าคุณเห็นลูกของคุณเดินต่อแต่ไปที่ระเบียงที่ไม่มีรั้วกันดกลูกคุณจะตกไปจากที่สูงคุณก็จะต้องกุลีกุจอรีบวิ่งไปฉุดลูกของคุณขึ้นมานะครับนั่นเป็นอันตรายที่คุณมองเห็นแต่ว่าเมื่อลูกของคุณโตขึ้นคุณก็แก่ลงนะครับลูกของคุณจะรู้แล้วว่าฐานไฟแดงๆเนี่ยมันอันตรายที่สูงที่มีกติกานะเป็นอันตรายเขาจะหลีกเลี่ยงคุณก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราเพราะเขารู้แล้วแต่ว่าอันตรายเนี่ยนะครับมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะอันตรายจากฐานไฟอันตรายจากการตกที่สูงเนี่ยมันเป็นอันตรายบนโลกใบนี้ที่ทุกคนตระหนักได้แต่เมื่อคุณแก่ลงลูกของคุณมีอายุมากขึ้นนะครับอันตรายเนี่ยอยู่ในรูปของบาปที่จะทำให้คุณได้รับเคราะห์กรรมไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวโลกหน้าด้วยนะครับปัญหาคือคุณจะทำอย่างไรคุณไม่มีโอกาสได้เตือนได้ควบคุมลูกของคุณแล้วเพราะคุณจากโลกนี้ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณรักลูกแน่นอนครับคุณก็ต้องให้ลูกของคุณเนี่ยได้เรียนศาสนาแต่ถ้าหากว่าลูกเรียนศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติศาสนามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรียนแล้วปฏิบัตินะครับการละหมาดเนี่ยละเวลามันจะเป็นเสมือนกับการกระตุ้นเตือนให้นึกถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้เฝ้ามองเราอยู่ไม่กล้าทำบาปซึ่งความไม่กล้าทำไม่ความเกรงกลัวการทำบาปเนี่ยทางพุทธเขาเรียกว่าฮิริโอตตัปปะซึ่งมันจะต้องสร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามก็จึงกำหนดให้คนมุสลิมทุกคนจะต้องละหมาดวันละ5เวลาเหมือนกับการกินข้าววันละ3มื้อเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านชีวิตที่มี2ด้านฉะนั้นเมื่อลูกคุณละหมาดลูกคุณก็มีภูมิคุ้มกันมีพระเจ้าคอยคุ้มครองไม่ให้เขาทำชั่วทำบาปนะครับเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วก็หลังละหมาดเขาวิงวอนขอพรให้แก่คุณที่ล่วงลับไปแล้วผลบุญจากการขอพรของลูกที่ดีที่ละหมาดครบ5เวลามันจะส่งผลถึงคุณเพราะนั้นการลงทุนให้ลูกเรียนศาสนาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับต้องให้เข้าใจกันด้วยนะครับว่านี่คือผลว่าทำไมอิสลามถึงได้เน้นถึงเรื่องความสำคัญของการศึกษาศาสนาตั้งแต่เด็กๆนะครับ